ก็เป็นคนเด็กภูเก็ตนะคะแล้วโตมาเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจริงๆเป็นเด็กก็เป็นเด็กทั่วๆไปนะคะตอนเล็กๆก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ก็เกเรนิดหน่อยแต่ว่าพอมาอยู่มัธยมเนี่ยก็จะชอบเรียนหนังสือมากขึ้นก็เลยเป็นว่าก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สามารถสอบได้อะไรเงี้ยค่ะตลอดเวลา6ปีที่เรียนเชียงใหม่ก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มีเพื่อนแล้วก็คณะก็เป็นก็ตัวเองก็รักคณะชอบที่จะเรียนที่คณะนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่2ปีก็ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศนะคะก็ไปเรียนสาขาออรัลไบโอโลจีพอไปเรียนต่างประเทศตอนนั้นก็ได้ไปที่นอร์ทแคโรไลนาแอทชัปเปอร์ฮิลล์นะคะเป็น UNC ปรากฏว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยก็เป็นสาขานิวโรเพราะว่าชอบเรื่องเพนเพราะเขาให้เรียนเรื่องเพนเป็นเรื่องของเพนก็เลยตัดสินใจที่จะทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องของเพนเป็นนิวโรหมดเลยแต่งานวิจัยก็ยังเป็นงานในช่องปากแต่ก็รีเลทกับเบรนเป็นหลักเนี่ยค่ะก็จะชอบแบบมันมีอะไรที่น่าท้าทายแล้วก็น่าสนใจมากให้เราศึกษาแล้วก็คิดไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะก็เรียนปริญญาเอกตั้งแต่ปี94ใช่ไหมคะแล้วก็จบปี99จบปุ๊บพอดีตอนนั้นเนี่ยก็ได้ต่อก็คือได้ทำโพสต์ด็อกต่อโพสต์ด็อกตอนนั้นก็ไปทำในเรื่องที่เป็นที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือแทนจะไปทำเรื่องเพลนแล้วตอนนี้ก็ทำเป็นเรื่องของสมองเพราะว่ารู้สึกว่ามันท้าทายอ่ะคือเป็นทันตแพทย์แต่อยากออกนอกฟิลตอนที่ไปเรียนปอเอกเนี่ยก็รู้สึกว่าคนที่ทำเรื่องสมองเนี่ยมันต้องเก่งมากๆเลยก็อยากเก่งเหมือนเขาก็เลยไปทำเรื่องสมองค่ะก็กลับมาเป็นอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนเดิมก็กลับมาที่ภาควิชาเหมือนเดิมก็ต้องกลับมาตรวจคนไข้เหมือนเดิมนะคะก็กลับมาลื้อฟื้นแล้วก็มาตรวจคนไข้ก็จริงๆมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะเพราะความรู้มันติดตัวอยู่แล้วก็ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่จะให้กลับไปทำคลินิกใหม่เนี่ยคงทำไม่ได้แล้วเพราะนั้นวิธีเดียวที่ตัวเองทำได้แล้วก็ทำได้ดีก็คือทำงานวิจัยเพราะตลอด8ปีที่ทำมาก็คือการทำงานวิจัยเป็นหลักและตอนนั้นเนี่ยในคณะเนี่ยเราก็ยังไม่มีงานวิจัยอะไรที่มันแอดวานซ์เลยหรือไม่ค่อยมีงานวิจัยเท่าไหร่ตัวแรกที่ตัวเองทำเนี่ยก็เลยไปของบมช. 30,000 บาททำงานวิจัยเริ่มจากสิ่งที่มีเลยค่ะก็คือทำงานวิจัยจากคนไข้ในคลินิกก็พยายามอยากจะทำก็ทำไปเงี้ยค่ะพอดีมันมีโครงการของสกว.เปิดรับโพสต์ด็อกเฟลโลชิพพอได้ทุนมาก็เลยทำวิจัยทำวิจัยตอนนั้นเนี่ยต้องเป็นการที่ดิ้นรนมากเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็จากทุนสกว.เนี่ยก็จะมีได้มาอุปกรณ์ตัวนึงที่เป็นเชคเกอร์ตอนนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์นะว่าเป็นที่ระลึกว่าครั้งแรกในชีวิตที่ได้อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์อันนึงมาแล้วก็เอามาใช้ในการทำงานเนี่ยค่ะใช้ตัวนั้นอ่ะมาทำวิจัยแล้วก็มาเขียนเปเปอร์แต่ตอนนั้นก็ถือว่าต้องดิ้นรนเพราะว่ายังต้องคอลลาโบเรทกับอาจารย์ที่เมืองนอกอยู่พอไปอยู่เมืองนอกแล้วก็กลับมาทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยก็เลยคุยกับอาจารย์นิพนธ์ว่าไม่ไหวละเราจะต้องสร้างตัวเราเองนึกออกมั้ยคะสร้างแลบเราเองแล้วก็เราจะต้องทำงานที่ Made in Thailand อ่ะคือไม่ต้องอิงชาวบ้านอีกแล้วแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเริ่มจากสร้างตัวเราและสร้างคนของเราเองเนี่ยค่ะแล้วเราจะได้พัฒนาประเทศเราได้จริงๆอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยทั้งหมดตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำก็คือชอบอะไรก็ทำสิ่งนั้นถ้าเรารักอะไรเนี่ยเราก็จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ทำอะไรที่เกินความสามารถเรารู้ว่าเราชอบการนึกออกไหมวิชาการชอบงานวิจัยแล้วก็ไม่ชอบสิ่งอื่นนอกจากนี้แล้วชอบเรื่องเบรนก็จะทำในเรื่องนี้แต่ว่าเราก็จะไม่ปิดตัวเองนะก็คือจะยอมรับในสิ่งอื่นจะทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเสมอก็คือจะยอมรับแล้วก็ยอมรับฟังความรู้ไม่ว่าจะมาจากเด็กจากผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่สอนเราเราก็จะรับฟังเนี่ยค่ะก็คือ1เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว2ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะคือจริงๆงานเนี่ยตีพิมพ์มาเยอะแต่ที่ประทับใจสุดก็คืองานชิ้นแรกก็คือเรื่องอ้วนกับสมองนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยงานชิ้นนี้เนี่ยกว่าจะได้เป็นตีพิมพ์เนี่ยมันส่งไปตั้ง11ครั้งเพราะว่าเราเนี่ยเป็นโนเนมตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยส่งไปที่ไหนก็รีเจ็ค
พราะว่าถือว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้แล้วไปทำเรื่องเบรนครั้งแรกนะคะกว่าจะดิ้นรนแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องแรกที่เราทำแลบที่นี่แล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาไอเดียเนี้ยมันเริ่มมาจากว่าในฟิสิโอเนี่ยเขาทำเรื่องอ้วนอยู่แล้วเขาเลี้ยงหนูให้มันอ้วนแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะดูในเรื่องของตับเรื่องของเมตาบอลิกว่าอ้วนแล้วไขมันสูงแล้วก็ใช้ยาทรีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่มีใครดูเรื่องเบรนเลยเราก็เลยสนใจว่าเฮ้ยเบรนมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องแรกที่ภูมิใจจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องนี้ก็ยังมีคนไซต์เยอะมากนะคะผลงานนี้ก็จะมีคนไซต์เทชั่นเป็นร้อยเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจในเรื่องนี้มากค่ะรางวัลงานวิจัยที่ภูมิใจก็คือนักวิจัยดีเด่นแห่งชาตินะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของนักวิจัยที่จะได้รับอีกรางวัลหนึ่งก็คือที่เพิ่งได้รับมาก็คือเหรียญดุษฎีมาลาในปี64นี้ก็คือถือว่าเป็นของบุคคลทั่วไปเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงมาแล้วค่ะปกติเนี่ยก็ตื่นมาสัก6 โมงเช้าตื่นมาก็อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเสร็จก็มาทำงานถึงที่ทำงานก็ใกล้ๆ8 โมงถ้าวันจันทร์เนี่ยก็จะมีคลินิกใช่ไหมคะวันปกติก็จะมีคลินิกพอลงคลินิกเสร็จครึ่งเช้าตอนบ่ายก็จะมาทำอยู่ที่ศูนย์เพื่อจะ1ไม่ประชุมก็จะต้องฟังเด็กนะคะประชุมเพื่อรับฟังปัญหาของนักเรียนหรือของสตาฟหรือก็อาจจะต้องอ่านเปเปอร์ของเด็กหรือไม่ก็เขียนแกนอันนี้ก็เป็นงานรูทีนที่จะทำแล้วก็จะกลับบ้านประมาณ5 โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ากลับบ้านก็จะมีรีแลกซ์บ้างบางทีก็เดินออกกำลังกายแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนแล้วก็รูทีนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นประจำนะคะแต่ว่าถ้าวันอื่นๆที่ไม่ต้องลงคลินิกก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ศูนย์ส่วนใหญ่งานทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเปเปอร์เวิร์กหรืองานวิชาการเป็นหลักค่ะส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยหมดพลังเยอะแต่ว่าถ้ามันหมดจริงๆเนี่ยจะย้อนกลับไปดูเด็กๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีคนที่รอเราอยู่นะมีน้องเด็กคนนี้ก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่ได้แล้วเขาก็มองเราอย่างคาดหวังอ่ะเพราะนั้นถ้าเราจะไปท้อสักคนนึงแล้วคนที่เหลือล่ะคนที่เราสร้างเขามาเนี่ยแล้วเขาจะมีใครเป็นผู้นำอะไรเงี้ยก็จะเอาเขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วบอกว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยหมดพลังตรงจริงบอกว่าอาจารย์นิพนธ์หรือว่าคู่บารมีเนี่ยเขาก็จะเป็นกำลังใจที่ดีแล้วคอยส่งเสริมว่าเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าท้อก็สู้ใหม่อะไรเงี้ยค่ะคอยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพลาดแล้วก็เอาใหม่อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะมีเด็กๆลูกๆเนี่ยเป็นกำลังใจคือตอนนี้ตัวเองก็ไม่คาดหวังอะไรแล้วเพราะว่าก็ได้มาทุกอย่างแล้วถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วคาดหวังอย่างเดียวคืออยากให้ลูกศิษย์ได้ดีตรงนี้ก็คือเป็นเวลาสร้างคนอยากให้คนที่ลูกศิษย์ของเราที่เราสร้างมาเนี่ยได้เติบโตตามเราทันก่อนเราเกษียณเนี่ยจะมีลูกศิษย์เป็นสอสักคนอันนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังค่ะก็คืออยากให้ทุกคนได้ดีแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้โตแล้วก็มาทำงานแล้วก็เมนเทนงานที่เราเคยสร้างกันไว้เนี่ยให้มันอยู่ต่อไปเงี้ยค่ะคือจริงๆอาจารย์รุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยอยากให้เขาทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอย่างจริงๆเราก็พยายามทำตัวอย่างนั้นก็คือแม้ว่าเราจะไปจบ PhD อยู่ไหนแล้วก็ตามหรือว่าจบจากไหนก็ตามมีตีพิมพ์แล้วก็ตามอยากทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วอ่ะให้เรียนรู้ตลอดเวลานะคะถ้าเราเรียนรู้ตลอดเวลาจากใครก็ตามนะไม่ว่าจากนักเรียนจากครูหรือรู้จักสังเกตหรือว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นความรู้ใหม่ของเขาเสมอถ้าเขาทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเนี่ยสักวันเขาจะโตแล้วเขาก็จะเอาความรู้ที่เขาได้จากที่เรียนรู้ทุกวันเนี่ยมาเก็บเกี่ยวแล้วก็สามารถมีคำถามงานวิจัยแล้วก็สามารถสร้างงานวิจัยแล้วทำให้เขาเติบโตในงานวิชาการของเขาได้ค่ะให้อยู่กับปัจจุบันนะก็คือเรียนรู้ทุกอย่างทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าเราทำปัจจุบันดีไม่ว่าจะเรื่องชีวิตเรื่องงานวิชาการงานวิจัยถ้าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดทุกอย่างมันจะเข้ามาเองแล้วก็ทำงานอย่าคาดหวังนึกออกไหมคะก็คือทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดถ้าเราทำทุกวันนี้ดีที่สุดเนี่ย
มันจะเข้ามาเองเพราะตัวเองสมัยตัวเองทำงานก็ไม่ได้เคยคาดหวังจะได้รางวัลแต่ทำวันเนี้ยให้มันดีที่สุดแล้วมันจะค่อยๆเข้ามาเองนะคะผลงานมันก็จะเป็นที่ประจักษ์แล้วคนก็จะเข้ามาแล้วก็มาเล็กคอกไนท์เราเองอะค่ะเพราะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ